สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Bowl to Fight อีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนะครับผมขอแจ้งก่อนที่จะไปพูดอะไรสักอย่างในคลิปนะครับนั่นก็คือผมจะขอเปลี่ยนนะครับผมวันที่ลงคลิปจากจันทร์พุธศุกร์เป็นอังคารกับพฤหัสนะครับผมขอเปลี่ยนแค่นี้ผมเรื่องที่ผมจะแจ้งนะครับผมโอเคส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับผมเป็นอังคารกับพฤหัสเนื่องจากเพราะว่างานรัดตัวนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการทำคอนเทนต์น่ะแบบจันทร์พุธศุกร์นะครับผมทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์ของวันไม่ทันอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอังคารกับพฤหัสเนี่ยมันจะมีคลิปลงแน่นอนนะผมอังคารกับพฤหัสนะครับคือเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปเลยครับผมพออาทิตย์หน้าปุ๊บผมจะลงคลิปวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับผมในระยะเวลาในเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นประมาณนี้นะครับผมไม่เกิน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับโอเคก็จบไปสำหรับประกาศนะผมโอเคมาเข้าเรื่องของวันนี้เลยดีกว่าก็วันนี้ก็มีการหลุดแพ็คใหม่มานะผมก็จะบอกว่าหลุดก็ไม่ถูกเพราะว่ามันก็มีบอกในเกม Master Duel แล้วนะครับผมมีอยู่ในประกาศนะครับผมว่าวันที่10เนี่ยจะมีแพ็คใหม่เป็นในนั้นนะครับผม Selection Pack ใหม่เข้ามาก็คือแพ็คของเนี่ยครับผม Exo Sister หรือว่าแม่ชีต่างๆนะครับผมที่หลายคนผมว่าหลายคนรออยู่นะครับผมจะเป็นแพ็คเข้ามานะครับผมวันที่10นะครับผมวันที่10ของเดือนนี้นะผมถ้านับวันที่ผมลงคลิปนี้นับไปอีกประมาณ2วันนะครับผมเพราะคลิปนี้จะลงวันพุธก็คือนับอีก2วันนะครับผมแพ็คของ Exo Sister เนี่ยก็จะเข้ามานะผมโอเคต่อไปก็มีคำถามว่าแพ็คนี้ถ้าสำหรับจะจัดมาเล่นนะครับผมจะเสียเพชรเปิดดีไหมหรือควรรอไปเปิดแพ็คหน้าโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับผมว่าในความคิดเห็นของผมนั้นแพ็คนี้ควรเปิดไหมหรือว่าควรเก็บเพชรยาวไปถึงแพ็คหน้าเลยนะครับโอเคในแพ็คมีอะไรบ้างครับผมในแพ็คก็มีการ์ดประมาณนี้นะครับมีการ์ดประมาณนี้ก็เป็น Exo Sister ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแปลพวกเอฟเฟคทั้งหมดตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมแปลทั้งหมดเอฟเฟคตรงนี้เลยดีกว่าโอเคใบแรกครับผมไม่ใช่ของ Exo Sister แต่เป็นAngel อะไรสักอย่างนะผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับวิกตอเรียหรอวิกตอเรีย Angel of the Bel อะไรอะเบลลี่อันนี้อ่านไม่ค่อยถูกนะผมภาษาอังกฤษกด1อีกแล้วนะครับก็ผมจะไม่ขอพูดนะว่าผมข้อมูลไม่พอนะผมว่าการ์ดไปไหนเป็นของ Exo Sister ว่าเพราะผมไม่ได้เล่นการ์ดจริงนะผมก็คือตามก็คือกลับมาเล่นตอน Master Duel ฉะนั้นข้อมูลไหนที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่ขอพูดนะครับผมโอเคมาไปเอฟเฟคกันครับผมเอฟเฟคคือเอฟเฟคของการ์ดนี้ครับผมถ้าการ์ดนี้เชิญแบบพิเศษนะครับเราสามารถเชิญพิเศษมอนสเตอร์เลเวล5หรือมากกว่ามอนสเตอร์ธาตุแสงครับจากบนมือได้นะครับผมแต่ว่าเราจะเสียไลฟ์พอยต์เท่ากับพลังยกปิกตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับผมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านึงนะผมจนจบเทิร์นนี่คือเอฟเฟคแรกนะครับผมถ้าการ์ดนี้นะผมในเมนมอนสเตอร์โซนนะผมถูกทำลายก็คือถ้าการ์ดนี้อยู่ในไอ้5ช่องเมนมอนสเตอร์โซนนะผมถูกทำลายทิ้งเราสามารถแบนดิตนะผมมอนสเตอร์แฟรี่ตัวอื่นของเราในสุสานนะครับผมแล้วก็แอดนะผมมอนสเตอร์เผาแฟรี่1ตัวที่มีเลเวลเดียวกันกับมอนสเตอร์ที่เรารีมูฟไปนะผมจากในเล็กขึ้นมือได้เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟคของวิกตอเรียเนี่ยได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นเป็น UR นะผมใบแรกนะครับผมต่อมาผมเป็น Exceed Rank 4ของสาย Exorcist นะครับผมเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยแล้วกันเผื่อคนดูไม่เห็นนะครับขอซูมมาประมาณนี้นะครับผมน่าจะกำลังโอเคนะเอฟเฟคนะครับผมของ Exorcist ใบนี้นะผม Rank 4 Mikalis เหรอ Exorcist Exorcister Mikalis นะครับการนี้ไม่สามารถถูกมาจากแบทเทิลที่อัญเชิญพิเศษลงมาจากสุสานได้ก็คือตัวไหนก็ตามที่ถูกชุบจากสุสานจะตีอยู่นี้ไม่ตายนะผมอย่างเช่นพวกลุงทองไม่นับดิเพราะว่ามันสเปรย์มาจากบนมือมันไม่นับเป็นการชุบนะครับผมก็เอาเป็นว่ามอนสเตอร์ที่สเปรย์จากสุสานเนี่ยตีตัวนี้จะไม่ตายนะครับผมต่อไปอีกเอฟเฟคนึงครับเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟคของการนี้ได้แค่เธอละครั้งถ้าเราควบคุมการ์ดที่ที่เราเอ็กซีซัมมอนลงมาโดยใช้มอนสเตอร์เอ็กโซซิสเตอร์เนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับผมไม่ใช่ดิมันบอกว่าอะไรนะถ้าเราคุมการนี้โดยการเรียกมันแบบเอ็กซีซโดยใช้มอนสเตอร์เอ็กโซซิสเตอร์เป็นวัตถุดิบนะครับควิกเอฟเฟคครับผมเราสามารถทาร์เก็ตการของฝั่งตรงข้าม1ใบนะครับผมหรือที่อยู่ในสุสานก็ได้นะครับแบนนิดมันนะครับผมแล้วก็สามารถถอดมาทีเรียว1อันนะครับแล้วก็แอดเอ็กโซซิสเวทกับดักจากในเด็กขึ้นมือได้ก็คือเอฟเฟกต์มันจะคล้ายๆพวกเหล่แรปเตอร์นะผมนึกสภาพผมขอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆแล้วกันนะเพราะผมจะได้ยกตัวอย่างได้ถูกต้องด้วยเพราะว่าเหล่แรปเตอร์เนี่ยไอ้พวกมอนสเตอร์เอ็กซิสเนี่ยถ้าจะกดเทคบางอย่างติดได้เนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบที่ติดชื่อและเหล่แรปเตอร์นะผมไอ้เอ็กโซซิสตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมิกะของเรียกว่ามิกะแล้วกันนะ
เอ็กโซซินเอ็กซิคิวเตอร์วิกาตัวนี้เอฟเฟคคล้ายๆกันก็คือถ้าตัวนี้ถูกเรียกลงมาโดยใช้วัตถุดิบเป็นเอ็กโซซิเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะทาร์เก็ตการ์ดนะครับผมบนในบนสนามหรือสุสานของฝั่งตรงข้ามก็ได้ของแบนนี่ทิ้งเลยและหลังจากนั้นนะครับผมก็ถอดวัตถุดิบเอ็กซีการ์ดนี้ออก1ใบแล้วก็แอดเวทกับดักที่ติดชื่อเอ็กโซซิเตอร์ขึ้นมือนะครับผมต่อมาไปต่อไปครับผมโซโลเหรอโซโลโซโลอะโซโลเนี่ยผมก็อ่านว่าโซโลแล้วกันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกป่ะนะครับอย่าซีเรียสเรื่องชื่อนะครับผมมาดูเอฟเฟคกันดีกว่าถ้าการนี้เชิญซิงโครถ้าการนี้เชิญแบบซิงโครนะครับผมคุณสามารถสวมใส่มิจิสึมอนเตอร์มอนเตอร์ที่ติดชื่อมิจิสึจากเอ็กตาเดคของเราให้การนี้ได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถแอคทิเวตเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มีชนิดเดียวกันชนิดเดียวกับไม่สามารถที่จะเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่มีชนิดเดียวกันกับแมกนิทัสมอนเตอร์ที่อยู่ในโซนเวทกับดักได้ก็คือสมก็คือไอ้ไทยที่มันบอกก็คือฟิวชั่นซิงโครเอ็กซีแล้วก็ลิงไงก็คือมอนเตอร์ที่อยู่สายฝั่งเนี่ยสมมติมอนเตอร์อีกฝั่งเป็นลิงแล้วเราเอามอนเตอร์ที่ติดชื่อไอ้มาจิสึอะไรเนี่ยมาสวมให้ตัวเนี้ยใช่ป่ะแล้วอยู่ในโซนเวทกับดักก็คืออีกฝั่งจะไม่สามารถที่จะเอฟเฟกต์มอนเตอร์ลิงได้เลยแล้วก็ถ้าการนี้อยู่ในสุสานของคุณสามารถทาร์เก็ตมิจิสึการ์ดที่เราควบคุมอยู่ทำลายทิ้งแล้วถ้าเกิดคุณทำอาชีพพิเศษการนี้ลงมาได้เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ในการเทิร์นละครั้งโอเคมาพูดแบบสรุปดีกว่าก็คือการเนี้ยพอมันเรียกแบบซิงโครลงมามันจะได้หยิบมอนเตอร์มิจิสึไอผมอ่านชื่อไม่ถูกนะของเรียกว่ามิจิสึแล้วกันมิจิสึจากในเด็กนะครับจากในเอ็กต้าเด็กมาสวมให้มันได้แล้วก็อีกฝั่งจะไม่สามารถแอคทีเวทเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่มีไทป์เดียวกันก็คือฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสลิงก์ก็คือ4อันเนี้ยถ้ามิจิสึที่อยู่ในโซนถ้าอีกฝั่งจะก็คือพอตัวนี้หงายหน้าอยู่อีกฝั่งจะไม่สามารถ activate effect มอนเตอร์ที่มีไทป์เดียวกันได้สมมติอีกฝั่งเป็นเดสเปียมีฟิวชั่นอยู่สมมติว่าไอตัวนี้มันเอามอนเตอร์ฟิวชั่นมาสวมให้มันเนี่ยอีกฝั่งก็จะไม่สามารถ activate effect มอนเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์ไทป์ฟิวชั่นได้แต่ลิงก์ exist synchro ยังสามารถทำได้อยู่แล้วก็ถ้าการที่อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถbanish นะครับผมไม่ใช่ดิเราสามารถ target นะครับผมมีไอ้มิจิสึบนสนามเรา1ตัวนะครับผมที่เราควบคุมอยู่ทำลายทิ้งนะครับผมแล้วก็อาชีพพิเศษตัวนี้จากสุสานได้ก็คือเหมือนตัวนี้มาชุบตัวเองได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้เอาการมาสวมนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันบอกว่าต้องอัญเชิญแบบซิงโครถึงจะได้เอาการมาสวมแต่ว่าพอตัวนี้มันชุบตัวเองจากสุสานเนี่ยมันก็จะไม่ได้เอาการมาสวมเพราะว่ามันถือเป็นการอัญเชิญจากสุสานนะครับโอเคมาต่อไปครับผมมาสเตอร์แฟร์ไฮพิซันเหรอมาสเตอร์แฟร์ไฮพิซันเอฟเฟคครับผมเราสามารถส่งเดอแองเจียนเอเจนต์เหรอ The Agent Monster หรือมอนเตอร์ตัวอื่นอะไรอ่ะหรือมอนเตอร์ตัวอื่นจากที่ติดชื่ออะไร The Security in the Sky อ๋อที่ติดชื่อตัวนี้ที่ติดชื่อ Security in the Sky อะไรเนี่ยจากบนมือเด็กหรือเอสตาเด็กลงสุสานโอ้ส่งได้ทุกที่เลยดีกว่าแต่ไม่นับบนสนามอ่ะนับแค่ในเด็กบนมือหรือเอ็กตาเด็กลงสุสานแล้วก็จนจบเทอมการนี้จะมีชื่อเดียวกับมอนเตอร์ตัวนั้นและจะได้รับเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ตัวนั้นมาด้วยก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้จะคล้ายๆสตาร์วิงเวนอมของไอ้เพนดูลัมครับผมที่ก๊อปมอนเตอร์แต่ว่าไอ้นี่มันก๊อปไอ้สตาร์วิงเวนอมคือมันก๊อปเลยแบบกดเทคปุ๊บก๊อปเลยแต่ไอ้ตัวนี้คือส่งลงสุสานนะครับผมแล้วก็ก๊อปเอฟเฟกต์แล้วก็ชื่อมาเอฟเฟกต์ที่2เมื่อฝั่งตรงข้ามไม่ได้เวทเอฟเฟกต์การ์ดเราสามารถแบนนิดควิกเอฟเฟกต์เราสามารถแบนนิดมอนเตอร์เผาแฟรี่จากบนมือหรือสุสานก็ได้แล้วก็ทาร์เก็ตการ์ดของบนฟิลแบนนิดทิ้งโอเคเป็นเอฟเฟกต์ที่ดูร้ายเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ในเกตแต่สิ่งที่รุนแรงคือแบนนิดชุดการ์ดแพ้หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการ์ดแบนนิดจะเยอะขึ้นนะครับผมไอตัวนี้โดยสรุปเลยนะสำหรับผมนะการก๊อปชื่อหรือก๊อปเอฟเฟกต์เนี่ยมันเอาไปเล่นได้หลายคอมโบผมก็ไม่ขอจอจงแล้วกันเพราะว่าข้อมูลผมไม่แน่นนะแต่สิ่งที่ผมเห็นที่มันแบบเห็นเป็นตัวอย่างก็คืออย่างเช่น Star Wing Venom ที่มันสามารถที่จะก๊อปชื่อได้แต่ไม่ถมหลุมแต่ตัวนี้จะดีกว่าตรงที่พอมันการที่มันจะก๊อปเนี่ยมันต้องถมแล้วก็บางครั้งเนี่ยที่ไอตัวที่เราถมไปเนี่ยมันต้องมี impact หรือมี something อะไรสักอย่างนึงฉะนั้นไอตัวนี้น่าจะน่ากลัวกว่า Star Wing Venom แล้วก็เบสพลังดีกว่าด้วย Star Wing Venom ตี 2,800 แต่ว่าตัวนี้ตี 3,200 นะครับผมแล้วก็มี quick effect ที่สามารถแบนนิททิ้งได้ไม่ใช่ negate เป็นการแบนนิททิ้งก็คือเมื่อฝั่งตรงข้าม activate card effectแอคทิเวตการ์ดหรือเอฟเฟกต์ขึ้นมาก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นมอนเตอร์หรือเวทกับดักขอแค่มีการแอคทิเวตขึ้นมาเราสามารถแบนดิตแฟรี่ในสุสานหรือบนมือก็ได้ตรงไหนก็ได้นะผมทิ้งแล้วก็แบนดิตการ์ดอีกฝั่งทิ้งไปเลยเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์การนี้แค่ได้แค่เธอละครั้งให้อารมณ์เหมือนผมมองตอนนี้ผมให้อารมณ์เหมือนไอ้ลูกชิ้นอะไอ้ลูกชิ้นของไดตอนที่มันแบบหายไปแล้วอะ
ไม่เชิงหายหรอกแต่ก็คนเล่นน้อยลงมันให้อารมณ์เหมือนตัวนั้นแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันเนเกตทำลายใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นการแบนอีกแทนแต่มันเป็นเทิร์นละครั้งไงโอเคยังพอรับได้อยู่แต่ผมคิดว่ามันต้องมีแบบฮาร์ดคอมโบหรือบิ๊กเบนคอมโบแน่นอนก็ต้องรอดูตอนเข้ามาว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาถึงใบต่อไปที่ผมสนใจนะครับผมก็คือบาเรลโคดดากอนก็คือเป็นอีกร่างหนึ่งของบาเรลโลดนะครับผมเป็นลิงก์3ตี2005เอฟเฟคคือการ์ดนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคเอ้ยไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคใช่บอกว่าการ์ดนี้ดิสการ์ดไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคเมื่อมีลิงก์มอนเตอร์อยู่ที่พอยต์ที่การ์ดชี้หรอหมายความว่ายังไงก็คือตัวนี้จะไม่ถูกมาจากการเอฟเฟกต์ได้ถ้าเกิดว่ามีมอเตอร์ลิงชี้อยู่ไม่ถูกมันชี้อยู่ถูกป่ะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะก็ต้องขออภัยนะผมที่ไม่ชัวร์อันนี้ก็คือแปลสดอ่านสดเลยเอาง่ายๆว่ามันจะไม่ถูกผมลายถ้ามีสักอย่างมาชี้มันเอาไอ้ลิงมอนเตอร์พอยต์ทวิตก็คือถ้ามีมอนเตอร์ลิงให้มันชี้มันจะไม่ถูกผมลายจากการเอฟเฟกต์เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดนี้ได้แค่เธอละครั้งตอนที่สตาร์ทดาในช่วงสตาร์ทดาเมจสเต็ปแอดเดอะสตาร์ทออฟดาเมจสเต็ปก็คือตอนเริ่มดาเมจสเต็ปถ้าการ์ดนี้ลิงซัมมอนลงมาโดยใช้มอนเตอร์3ตัวเป็นแมททีเรียลหรอกเป็นแมททีเรียลแล้วไปต่อสู้กับมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามเราสามารถทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดบนฟิลด์ได้แล้วก็เราสามารถแบนนิดการ์ดนี้จากสุสานแล้วก็แบนนิดมอนเตอร์เผาธาตุมืดที่มีพลังโจมตี 3,000 หรือมากกว่าจากบนฟิลถ้าคุณทำอาชีพพิเศษโทโบโลจิสมอนเตอร์จากเอ็กตาเด็กหรือสุสานสำหรับผมถ้ามองนะไอตรงเอฟเฟกต์ข้างบนไอตรงที่บอกไม่ถูกลายจากการเอฟเฟกต์ตรงนี้ผมยังคุมเครืออยู่คือไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าไอเอฟเฟกต์ข้างล่างก็คือตอนช่วงที่เริ่มดาเมจสเต็ปไอตรงนี้ผมว่าอาจจะรุนแรงก็ได้นะแต่พลังโจมตีมันก็ไม่ได้สูงนี่มันผมเพิ่งเห็นพลังโจมตีมัน 2,500ก็คือไอตอนที่เริ่มดาเมจสเต็ปก็คือถ้าเกิดการเนี้ยทำการซัมมอนลิงซัมมอนลงมาโดยใช้มอนเตอร์3ตัวเป็นแมทเทียลจะกวาดสนามทั้งหมดที่เป็นมอนเตอร์นะไม่รู้ไม่กับดักก็คือจะกวาดมอนเตอร์ทั้งหมดทั้งเราทั้งเขาแต่ผมว่าก็ไม่โดดเด่นว่าผมว่าอาจจะผมว่าไอพวกมอนเตอร์ของบอลโหลดไอพวกอะไรบอลโหลดซอสบอลโหลดซาเวทอะไรพวกเนี้ยผมว่าอาจจะยังดูดีกว่าในความคิดของผมนะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะผมเพราะผมอยากก็อยากลองเล่นดาร์กอนลิงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือไปเห็นดาร์กอนลิงมาเนี่ยมันเป็นเด็กของรีโวลูเวอร์ในไอ้ภาคยูโอเวนใช่ป่ะแต่ผมแบบไปดูมาไม่ค่อยเห็นคนใส่แบบอะไรของมันเลยก็ต้องมารอดูว่าไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วจะมีคนหยิบใส่หรือเปล่าหรือจะเงียบหายก็ไม่รู้แต่สำหรับผมมองว่าไอ้เงื่อนไขเอฟเฟคไอ้ตอนที่ตีแล้วอยู่ในดาเมจสเต็ปอะแล้วมันต้องเรียกแล้วตัวนี้ต้องถูกเรียกโดยใช้มอเตอร์3ตัวเนี่ยผมว่ามันจำกัดเฉพาะอย่างนึงนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพลังมันไม่ได้สูงคือไอ้มันบอกว่าตอนที่จะคำนวณดาเมจก็คือพอตีปุ๊บถ้าไอ้ตัวนี้ใช้3ใช้มอเตอร์3ตัวเป็นแมทีเรียลเรียกมันลงมาก็คือจะกวาดสนามทั้งเราทั้งเขาแค่มอนเตอร์ก็คือเหมือนตัวนี้เหมือนบังคับว่าถ้าอยากได้ผลแบบเต็ม100ก็ต้องใช้3ตัวซึ่งแต่ผมมองว่าดาร์กอนลิงไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ตัวนี้ไม่น่าจะตั้งในบอร์ดแรกเพราะตัวนี้มันต้องตีอาจจะเอามาไว้ล้างบอร์ดในเทิร์น2เทิร์น3ก็ว่ากันไปโอเคมาถึงการยิบย่อยกันบ้างโหเยอะจัดโอเคเดี๋ยวมาแปลกันมาใบแรกของ Exorcist นะครับ Exorcister Elist เหรอ Elist ถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ Exorcister เราสามารถใช้พิเศษการที่จะกดมือได้แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราควบคุม Exorcister Stella คือไปไหนวะนี่เขาคุมไปนี้ถ้าเราคุมไปนี้อยู่ถ้าเราคุม Exorcister ที่ติด Exorcister Stella อยู่เราได้เลเวล800ถ้าฝั่งตรงข้ามมีการมูฟการ์ดออกจากสุสานที่ไม่ใช่ในช่วงดาเมจสเต็ปเราสามารถใช้พิเศษมอนเตอร์จากเอ็กซ์ตาเด็กเอ็กโซซิเตอร์เอ็กซีมอนเตอร์โดยใช้การ์ดที่เราการ์ดที่ไหนหน้าอยู่ของเราเป็นแมททีเรียลโอ้มันออกแนวควิกเอฟเฟกต์นะเพราะว่าถ้าอีกฝั่งมีการขยับการ์ดอะไรสักอย่างในสุสานเนี่ยมันบอกถ้าอีกฝั่งมีการ move card out ก็คือมีการ remove card ออกจากสุสานมันไม่ได้บอกว่าถูกแบนนิดนะมันบอกว่า move card out ก็คือจะทุบจะเอาขึ้นมือจะอะไรก็ตามถ้ามีการ move card จากสุสานที่ไม่ใช่ช่วงดาเมจสเต็ปก็คือมันสามารถรัด XC ได้เลย
ก็คือเอามอนเตอร์ก็คือมันสามารถเอ็กซิมอนเตอร์เอ็กโซซิเตอร์จากในเอ็กตาเด็กได้โดยใช้มอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เป็นแมทเทียลแล้วก็การเชิญนี้จะถูกนะว่าเป็นการเชิญเอ็กซีด้วยเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ได้แค่เทิร์นละครั้งดีเหมือนกันนะคือในมุมผมอะผมมองว่าถ้าอีกฝั่งมันรัดขึ้นมาเราเอ็กโซซิเตอร์มันและมีตัวนี้อยู่อะคือมันรัดเอ็กซีได้โดยที่เราแบบไม่ต้องไปกดอันเชิญอะมันเหมือนรัดออกมาได้เลยโอเคมาต่อไปเอ็กโซซิเตอร์ไอลินเน่หรอไอลินเน่เราสามารถวาง Exociter Guard จากบนมือไปที่ใต้สุดของเด็กได้แล้วก็จวนหนึ่งเอฟเฟกต์แรกก็คือกดใช้เอา Exociter จากบนมือไปแปะใต้เด็กแล้วก็จวนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราควบคุม Exociter Sophia ก็คือตัวนี้ตรงข้างๆกันถ้าเราควบคุม Sophia เราได้รางวัล800ถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ Move Guard ออกจากสุสานเหมือนกันเลยอาชีพพิเศษก็คือรัด Exceedเอ้ยเหมือนกันเลยเอฟเฟกต์ด้านล่างของเอ็กโซซิเตอร์น่าจะเหมือนกันหมดนะเนี่ยรัดเอ็กซ์รัดเอ็กซิสอยู่หมดเลยเนี่ยโอเคใบต่อมาเอ็กโซซิเตอร์โซเฟียครับผมถ้าเราควบคุมเอ็กโซซิเตอร์มอนถ้าเราควบคุมเอ็กโซซิเตอร์มอนเตอร์ตัวอื่นเราสามารถจั่ว1การ์ดได้จั่วการ์ด1ใบแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นถ้าเราควบคุมเอ็กโซซิเตอร์ไอริเลียก็คือไอตัวนี้ควบคุมตรงข้างกันเหมือนย้อนไปย้อนมาเราได้ราคา800แล้วก็เอฟเฟกต์ข้างล่างเหมือนเดิมถ้าอีกฝั่งมีการขยับการ์ดในสุสานexit รัด exit เลยก็คือไอตัวนี้ก็คือถ้าเรียงเลยก็คือไอตัวเนี้ยมันอาชีพพิเศษตัวเองได้ส่วนตัวนี้ถ้ามีโซเฟียอยู่เอ้ยไอตัวนี้เอาเอ็กโซซิตการ์ดจากบนมือแปะใต้เด็กตัวหนึ่งโซเฟียสามารถจั่ว1ได้ก็คือถ้าขอแค่เรามีไอริเลียอยู่โซเฟียกดเทคจั่ว1เลยต่อมา Exociter Stella ในช่วงเมนเฟสเราสามารถอาชีพพิเศษ Exociter Monster จากบนมือกดใช้แล้วเรียกมาง่ายๆงี้เหรอจากบนมือได้แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราควบคุม Exociter Elise อยู่เราได้ราคา800แล้วก็เอฟเฟกต์เหมือนเดิมถูกก็คือขยับมีการอีกฝั่งมีการขยับการ์ด X รัด Exceed เลยมี4ตัวเองเหรอที่เข้ามาแล้วก็นี่พวก Exceed ของมัน Exociter กิมกริมเบียเหรอการนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากการที่แอคทีเวทได้ไม่สามารถถูกทำลายจากผลเอฟเฟกต์แอคทีเวทของมอนเตอร์ที่ใช้พิเศษจากสุสานได้ส่วนใหญ่เอ็กโซซิตเนี่ยจากที่ผมอ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ถูกทำลายจากมอนเตอร์ที่มาจากสุสานทั้งนั้นเลยนะอันนี้จากมุมที่ไม่เคยเล่นการ์ดจริงนะครับอย่าตัดสินนะครับอย่าตัดสินอันนี้คือผมไม่เคยเล่นการ์ดจริงนะบางคนแบบมาเอ้ยโหแค่นี้พี่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เล่นการ์ดจริงไงครับก็มาเห็นเพราะก็เนี่ยผมก็มาเปิดดูเนี่ยแล้วก็อ่านเอฟเฟกต์ให้ดูเนี่ยมาตรงๆเลยก็แล้วต่อมาก็คือเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ได้แค่เทิร์นละครั้งถ้าเราควบคุมถ้าเราควบคุมการนี้โดยการเอ็กซิสซัมมอนโดยใช้มอนเตอร์เอ็กโซซิเตอร์โอเหมือนไอตัว UR เลยเว้ยเอฟเฟกต์จะน่าจะคล้ายๆกันหมดนะพวกตัวเอ็กซิสคือเอฟเฟกต์เราสามารถทาร์เก็ตเอฟเฟกต์มอนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามเนเกตทิ้งจนจบเทิร์นได้โอ้คือเอฟเฟกต์ก็คือเนเกตไปเลยตัวนึงในเกตนั้นจบเทิร์นแล้วก็เราสามารถถอดวัตถุดิบออก1ใบแล้วก็จนกว่าจะจบเทิร์นนี้มอนเตอร์ XC ทั้งหมดของเราพลังโดดเด่นเพิ่มขึ้น800ไอ้ตรงบวกพลังอ่ะผมคิดอวติซึ่งทุกเด็กน่าจะมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมแบบว้าวก็คือขอแค่ไอ้ตัวเนี้ยมัน XC ออกมาโดยใช้มอนเตอร์ Exociter เป็นวัตถุดิบใช่ป่ะก็คือเป็นควิกเอฟเฟคอีกฝั่งลงมาปุ๊บในเกตทิ้งเลยจนจบเทิร์นโอเคมาใบต่อไป Exociter อะไรอ่ะคลาสปิดคลาสพิทอลอ่านยังไงดีวะจะกลายเป็นฮอสพิทอลไปแล้วจะกลายเป็นโรงพยาบาลไปแล้วโอเคช่างหัวชื่อนะครับผมการนี้ก็เหมือนเดิมไม่สามารถถูกมาจากมอเตอร์ที่ใช้พิเศษจากสุสานได้เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ได้แค่เทิร์นละครั้งก็คือเงื่อนไขเหมือนเดิมถ้ามีเอ็กโซซิเตอร์ถ้าตัวนี้มีวัตถุดิบเป็นเอ็กโซซิเตอร์ที่ถูกอัญเชิญออกมานะครับไม่ใช่ต้องเรียบๆคำพูดใหม่ก็คือถ้าการนี้อัญเชิญออกมาโดยมีวัตถุดิบเป็นเอ็กโซซิเตอร์ในการเอ็กซีดนะครับผมไอตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์เว้ยผู้เล่นทุกฝั่งสามารถใช้พิเศษมอนเตอร์จากผู้เล่นทุกคนสามารถใช้พิเศษมอนเตอร์จากสู่สารได้ในเทิร์นนี้ไม่สามารถใช้พิเศษมอนเตอร์จากสู่สารได้หรอไม่สามารถขยับอะไรสักอย่างในสู่สารได้จนจบเทิร์นหรอไม่ค่อยชัวร์เว้ยไม่เป็นไรแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงคือเราสามารถถอดวัตถุดิบของการนี้ออกได้1ใบแล้วก็แอดเอ็กโซซิเตอร์จากในเด็กขึ้นมือตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นอาจจะเป็นแบบตัวเปิดที่ไว้เสิร์ชการ์ดก็ได้นะ
แต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาคือ Exositor เห็นเขาบอกว่าแพทเนี้ยมันไอไม่ใช่ดิบล็อกนี้มามันยังพิการอยู่เพราะว่าตัวเปิดก็ไม่มีตัวแรง8ของมันก็ไม่มีแล้วจากที่ผมไปไทเฟสเจอก็คือ Exositor ไอการ์ดเสริมของเวทกับไอฟิวชั่นมันก็ยังไม่มาเขาบอกว่าเป็นเด็กที่พิการอยู่นะต่อมา Exositor Astrophereแล้วเดี๋ยวก่อนหน้านะผมขอไปแปลตัวนี้ก่อนดีโอเคครับผมไปแปลมาแล้วจริงอย่างที่ผมคิดด้วยก็คือถ้าไอตัวเนี้ยขอกลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าตัวเนี้ยมีทำการเล็กซิสซัมมอนลงมาโดยใช้วัตถุดิบเป็นเอ็กโซซิเตอร์เนี่ยเป็นแมทเทียลเนี่ยผู้เล่นทุกฝั่งจะไม่สามารถอาชีพพิเศษมอนเตอร์จากสุสานได้เลยมันพิสุสานไปเลยแล้วมันเป็นผลผมขอเรียกว่าผลพาสซีฟของมอนเตอร์นะก็คือถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยมันมีวัตถุดิบที่ก็คือถ้ามันอาเชิญมาด้วยเอ็กโซซิเตอร์แล้วมันเหมือนกับแบบเอฟเฟกต์มันคล้ายๆในโคเล่นะคือปิดสุสานไปเลยทั้งเราทั้งเขาอ่ะเออเหมือนในโคเล่เลยโอเคมาถึงใบต่อไปเอฟเฟกต์ข้างบนเหมือนเดิมนะผมขอไม่แปลนะครับผมแล้วก็มาดูที่เอฟเฟกต์ไอ้ข้างล่างมาเลยถ้าเกิดว่ามีเอ็กโซซิเตอร์เป็นวัตถุดิบทำไงต่อเพื่อทุกฝั่งไม่สามารถแอคทิเวตเอฟเฟกต์การ์ดจากสุสานได้ตลอดเทิร์นนี้แล้วก็เราสามารถทอนหนึ่งวัตถุดิบของการนี้ทาร์เก็ตมอนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามเอากลับขึ้นมือเฮ้ยถ้ายืนคู่กันนี่มันเอาเรื่องไงนะก็คือถ้าไอตัวเนี้ยผมนึกสภาพนะเอาไอตัวนี้ก่อนไอตัวเนี้ยถ้าสมมติมันยืนอยู่ก็คือไอพวกการชีวิตเนี่ยจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถชีวิตเสร็จจากสุสานได้ไงแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราจะแต่ทีเนี้ยไอพวกแอคทีเวทเอฟเฟกต์ในสุสานมันยังทำได้อย่างเช่นไอพวกแฟนทอมไนท์ที่กดปุ๊บแล้วก็รีมูฟตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นการอัญเชิญพิเศษจากตัวเองจากสุสานเนี่ยกดปุ๊บสดถมสุสานต่อก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามีไอเนี่ยอยู่ Exositor Apolia เนี่ยไอตัวเนี้ยมันคือห้ามอีกห้ามผู้เล่นทุกคนแอคทิเวทเอฟเฟกต์จากสุสานถ้ายืนคู่กันนี่เหมือนปิดสุสานไปเลยอ่ะโอเคอยู่นะเนี่ย2ตัวเนี้ยแต่ผมคิดว่าจากความคิดผมนะเอาแค่ตรงนี้นะพวกมอนเตอร์ Exositor ทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยแล้วก็จากที่ไปหาข้อมูลมาด้วยผมคิดว่าบล็อกนี้สำหรับผมยังไม่น่าเปิดเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะเปิดก็เปิดได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผิดแต่สำหรับผมคือถ้าเกิดจะเล่นเอ็กโซซิเตอร์ให้มันเต็มประสิทธิภาพหรือคนจะเล่นเอ็กโซซิเตอร์ให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะต้องรอนานเลยอ่ะเพราะว่าผมเพิ่งได้ข่าวว่าไอ้การ์ดเสริมของเอ็กโซซิเตอร์เนี่ยเพิ่งออกได้ไม่นานฉะนั้นไม่มีทางที่มันจะเข้ามาตัวเดียวมาด้วยความเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะจัดผมคิดว่าอาจจะต้องผมคิดว่ามีคนจัดแน่นอนถ้าเอาจัดเล่นสนุกจัดได้ครับผมจัดเล่นสนุกไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วถ้าจัดเล่นสนุกเล่นได้แต่ถ้าเกิดจะจัดลงแรงเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าจากที่อ่านมาถึงตรงนี้นะจากที่อ่านถึงตรงนี้โอเคมาถึงใบต่อไปน่าจะเป็นเวทของมันนะต่อเนื่อง Exositor Carpediviumเหรอผู้เล่นทุกคนไม่สามารถทาร์เก็ต Exositor Monster ที่เราควบคุมได้คืออะไรคือไม่สามารถเล็งเป้าได้เลยแล้วก็ไม่สามารถทาร์เก็ต Monster Exositor ที่เราควบคุมอยู่ให้ตกเป็นเป้าหมายของ Monster ที่ใช้พิเศษจากสุสานก็คือ Monster ใช้พิเศษจากสุสานจะไม่สามารถทาร์เก็ต Monster Exositor บนสนามเป็นเป้าหมายได้รู้สึกว่าไอเด็ก Exositor เนี่ยรู้สึกว่าทุกใบของมันเนี่ยจะแบบป้องกันตัวเองจากสุสานได้หมดเลยนะเนี่ยแล้วก็เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟคของการนี้ได้แค่เทอร์ละครั้งถ้าเราทำการเอ็กซิสซัมมอนมอนเตอร์ที่เป็นเอ็กโซซิเตอร์ลงมาเราสามารถประกาศชื่อการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เนเกตการทำงานของการ์ดใบนั้นที่อยู่บนฟิลที่มีชื่อเดียวกันกับการ์ดที่เราประกาศไปจนจบเทิร์นได้อารมณ์เหมือนคอร์ดเอาท์เลยใบเนี้ยแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ของมันคือเราต้องเอ็กซิสลงมาให้ได้ก่อนถ้าเอ็กซิสได้ปุ๊บประกาศชื่อการ์ดแล้วก็จนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนั้นที่อยู่บนฟิลที่มีชื่อเดียวกันจะไม่สามารถแอคทิเวทได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เนเกตแอลบัสซอมไม่ได้เพราะว่าแอลบัสซอมมันทิ้งลงสุสานอันนี้เนเกตบนฟิลประกาศชื่อการ์ดแล้วก็เนเกตบนฟิลมันประกาศชื่อนะมันไม่ได้ทิ้งเนี่ยนะมันขอแค่ประกาศชื่อประกาศชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เมื่อมีการโจมตีโดยตรงด้วยมอนเตอร์เอ็กโซซิเตอร์เราสามารถทาร์เก็ตด้วยกระดาษของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทำลายทิ้งได้อ๋อนอกจากจะตีโดยตรงปุ๊บถ้ามีพอเอ็กโซซิเตอร์ตีโดยตรงปุ๊บทำลายด้วยกระดาษทิ้งได้ได้ผลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปต่อไปเวทต่อไปของมันเอ็กโซซิเตอร์อาร์เมนเลยเหรอเอ็กโซซิเตอร์อาร์เมน
โอเคมันเป็นแมชชีนนะเข้าใจได้อยู่เอฟเฟคคือจ่ายละ800แล้วก็ทาร์เก็ตเอ็กโซซิเตอร์มอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่อาชีฮะทาร์เก็ตเอ็กโซซิเตอร์มอนเตอร์ที่เราควบคุมอาชีพิเศษเอ็กโซซิเตอร์เอ็กซีมอนเตอร์จากเอ็กตาเด็กที่มีชื่อต่างกันกับการที่เราควบคุมอยู่โดยใช้ทาร์มอนเตอร์ที่ทาร์เก็ตนะเป็นแมททีเรียลอ๋อก็คืออวิเวชพันธ์รัดเอ็กซีดก็คือไว้ใช้หลบได้ถ้าอีกฝั่งจะยิงอะไรสักอย่างยกขึ้นมือหรืออะไรสักอย่างทาร์เก็ตเอ็กซิเตอร์เราเปิดนี้แล้วก็รัดเอ็กซีดได้รัดเอ็กซีดเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อแล้วก็เราสามารถสั่งเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ได้แค่เทอร์ละครั้งแล้วก็เราสามารถเอทิเวตการนี้ได้แค่ในเทอร์ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นด้วยก็คือเทอร์เราไม่นับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอะไรอ่ะแล้วก็อันเลสก็คืออันเลสแปลว่าอะไรวะไม่สามารถอีกฝั่งตรงข้ามไม่สามารถควบคุมมอนเตอร์ที่อาชีพพิเศษจากกุศลได้เหรอเดี๋ยวขอแปลอีกสักรอบโอเคก็เมื่อกี้ที่ตัดไปก็เข้าใจแล้วนะครับผมอันเลสก็คือเว้นแต่มาแปลว่าเว้นแต่ยกเว้นมอนเตอร์อีกยกเว้นฝั่งตรงข้ามจะควบคุมมอนเตอร์ที่อาชีพพิเศษจากกุศลโอเคมาเรียบเรียงกันใหม่ก็คือการนี้จ่าย800เอ็กซ์ลัดเอ็กซีดได้แต่ว่าการ์ดนี้ใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งและต้องและจะสามารถใช้ได้แค่ในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเว้นแต่ว่าจะใช้ในเทิร์นเราได้ก็ต่อเมื่ออีกฝั่งมีควบคุมมอนเตอร์ที่อาชีพพิเศษจากสุสานอ๋อเข้าใจแล้วก็คือถ้าอีกฝั่งยังเป็นบอร์ดที่ไม่ได้ชุบอะไรที่อยากจะสุสานลงมาไอ้ตัวเนี้ยการ์ดนี้จะสามารถใช้ได้แค่ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีมอนเตอร์ที่ควบคุมถ้าอีกฝั่งคุมมอนเตอร์ที่ออกมาจากสุสานอาชีพพิเศษจากกุศลตัวไอการนี้สามารถรัดใช้ได้ในเธอเราเลยก็คือเหมือนกาไอข้อบนไปเลยโอเคเฮ้มาถึงเวทต่อไป Exositor Pack อะไรสักอย่างในช่วงเมนเฟสจ่าย800 Add Exositor Card จากในเด็กการ์ดจากในเด็กเลยนะขึ้นมือไม่เวทกับดักก็ได้ที่ไม่ใช่ Exo ที่ไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่การนี้โอเคแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเรา Add Monster จากเอฟเฟกต์นี้เราสามารถใช้พิเศษได้ถ้ามี Exositor Monster ตัวอื่นอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานก็คือไอ้ตัวนี้แอดจ่าย800แอด Exositor ขึ้นมือที่แอด Exositor การ์ดขึ้นมือที่ไม่ใช่ตัวเองที่ไม่ใช่ตัวมันเองแล้วก็ถ้าเราควบคุมถ้ามอนเตอร์ที่เราแอดมาเขาเรียกว่าไงนะแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามอนเตอร์ที่ถูกแอดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้พิเศษลงบนฟิลได้ลงบนฟิลถ้าเรามี Exositor Monster ตัวอื่นที่อยู่บนฟิลหรืออยู่สุสานประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคมาถึงกับดักบ้าง Exositor Wardis หรอ Wardis จ่าย800เลือก Exositor จากในเด็กแล้วก็เทคมันเอา Monster Exositor ไปอื่น Monster ของเราจากในเด็กที่ไม่อะไรอ่ะที่ไม่ใช่ Monster หรอที่ไม่ใช่ Monster ที่เราเลือกแล้วก็อาชีพพิเศษลงมาแต่ว่าจะสับกลับเข้าเด็กในช่วง end phase แล้วก็หลังจากนะแล้วก็จนกว่าจะจบเทิร์นนี้ในตอนที่ในเทิร์นที่การนี้รีโซขึ้นมาเราไม่สามารถใช้พิเศษมอนเตอร์จากเอ็กตาเด็กได้ยกเว้น Exositor Monster ไอตัวนี้ก็คือจ่าย800แล้วก็อัญเชิญออกมา2ตัวแต่แค่จะอัญเชิญแต่แค่มันจะเป็นแบบอัญเชิญพิเศษจากในเด็กไม่ได้ยกเว้นมอนเตอร์ Exositor ประมาณนั้นโอเคเอามาถึงใบอื่นบ้างไม่ใช่ Exositor แล้วเว้ย Starving Night อะไรอ่ะออบิเทลเหรอฮุยเอฟเฟกต์สามารถทาร์เก็ตมอนเตอร์ธาตุแสงที่เราควบคุมอยู่เราสามารถทาร์เก็ตมอนเตอร์ธาตุแสงที่เราควบคุมอยู่สังเวยมันแล้วถ้าคุณทำเซตอะไรสตาร์ไนท์เหรอสตาร์ลี่ไนท์เวกับดักจากในเด็กได้ถ้าการที่หงายหน้าอยู่อะไรถ้ามีมอนเตอร์เผ่ามังกรธาตุแสงเลเวล7ที่เราควบคุมอยู่กลับขึ้นมือและการนี้หงายหน้าในสุสานและการนี้อยู่ในสุสานเราสามารถอาชีพพิเศษตัวนี้ได้อ๋อก็แล้วเอฟเฟกต์การนี้ใช้ได้สั่งได้แค่ในธนาคารก็คือถ้ามีมอนเตอร์เผ่ามังกรถ้าแสงเลเวล7ถูกเอากลับขึ้นมือและการนี้อยู่ในสุสานอาชีพพิเศษตัวมันเองได้โอเคตั้งนานโถมาถึงใบต่อไปดับเบิลดิสซอปเตอร์ดากอนเป็นของดากอนลิงชัวอาร์ตแบบนี้มีอยู่อย่างเดียวเราสามารถสังเวยการนี้แล้วก็ทาร์เก็ตล็อกมอนเตอร์ล็อกเก็ตนะครับผม2ตัวจากสุสานที่มีชื่อต่างกันอาชีพพิเศษลงมาได้ในสภาพตั้งรับด้วยแล้วก็เราสามารถแบนดิการที่จะออกจากสุสานแอดอะไรอะเลเวลทิกเกอร์หรือเฮฟวี่อินเตอร์ล็อกจากในเด็กหรือสุสานขึ้นมือเ
ราสามารถสั่งใช้เฟรมของการนี้ได้แค่เธอละครั้งไม่รู้ว่าการอะไรแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยชุบมอนได้2ตัวทำลิงก์ต่อได้แล้วก็ลิงก์ตัวเองเลือกไอ้ระหว่าง2ใบเนี่ยไอ้เลเวลทิกเกอร์กับไอ้เฮฟวี่อินเตอร์ล็อกอะไรอย่างเนี้ยขึ้นมือได้จากไอ้เล็กหรือสารก็ได้นะขึ้นมือโอเคใบต่อมาเอ้ยใบนี้ผมเคยเห็นอยู่เหมือนผมเคยพยายามจะจัดเด็กๆนึงแล้วมันไม่มีอ่ะเออใบนี้เหมือนเคยเห็นอยู่นะเหมือนผมตอนนั้นจำไม่ได้ผมพยายามจะจัดเด็กอะไรแล้วผมกำลังหาใบนี้อยู่พิมพ์หาอยู่ไปดูไอเด็กลิสต์มาใช่ป่ะแล้วก็พยายามพิมพ์หาจำไม่ได้ว่าเด็กอะไรแต่มันนานแล้วไอตัวเนี้ยเอฟเฟกต์คือเราสามารถใช้พิเศษการนี้จากบนมือได้ในโซนที่มอนเตอร์ลิงธาตุมืดชี้ในโซนพอยที่มอนเตอร์ลิงชี้อยู่ต้องเป็นมอนเตอร์ลิงธาตุมืดด้วยนะชี้อยู่แล้วก็เราสามารถใช้พิเศษมอนเตอร์เราสามารถใช้พิเศษการไอ้มอนเตอร์ตัวนี้ก็คือที่ติดชื่อเนี่ยล็อกเก็ตอะไรล่ะอะไรมาแล้วคิเบล่าเนี่ยคิเบเลอร์เนี่ยได้แค่ตัวได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นก็คือถ้ามีตัวที่2จะลงไม่ได้แล้วก็เราสามารถสังเวยการนี้แล้วก็ใช้พิเศษมอนเตอร์เผ่ามังกรหรือเผ่าเครื่องจักรธาตุมืดจากบนมือที่ไม่ใช่ตัวมันเองได้โอเคเหมือนว่าคอมโบกันนิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้พอลงมาปุ๊บสั่งเวยปุ๊บอาจารย์เชิญนี่แล้วก็ใช้นี่ใช้ไอ้มังกรตัวเนี้ยสั่งเวยเพื่อชุบมันใหม่2ตัวแล้วก็ลิงก์ต่อได้ในกรณีที่เรามีมอเตอร์ตัวเดียวบนสนามเนี่ยก็คือลงตัวนี้แบบพิเศษลงสมมติเรามีมอเตอร์ลิงก์ตัวเดียวบนสนามเนี่ยที่เป็นท่านมือนะลงตัวนี้ลงไปปุ๊บสั่งเวยตัวเองเรียกตัวนี้ไอ้ตัวนี้สั่งเวยตัวเองเรียกมอเตอร์ล็อกเก็ตอีก2ตัวจากสุสานลงมาได้ทำลิงก์ต่อโอเคว่ากันไปโอเคมาถึงบอลโหลดอีกร่างนึงบอลโหลดไลออนดราก้อนเอฟเฟคคือก็เป็นมอเตอร์พิธีกรรมด้วยเว้ยมอเตอร์พิธีกรรมนะเอฟเฟคคือเราสามารถที่จะสัมมอนการนี้โดยเฮฟวี่อินเตอร์ล็อกก็คืออ๋อก็คือเวทไอ้นี่แน่เลยนี่ไงเวทพิธีกรรมเฮฟวี่อินเตอร์ล็อกก็คือตัวนี้สามารถหาได้โอเค1ใบแล้วเมื่อฝั่งตรงข้ามอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ควิกเอฟเฟกต์เราสามารถเนเกตการทำการอัญเชิญพิเศษนั้นได้แล้วถ้าเกิดคุณทำลายทิ้งด้วยอุ้ยเนเกตการซัมมอนอารมณ์เหมือนพระเจ้าแต่ว่านี่ต้องเป็นการซัมมอนแบบต้องเป็นการสเปเชียลซัมมอนเท่านั้นไม่ใช่การลงแบบนอร์มอลทำลายทิ้งเลยถ้าคุณทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็หลังจากนั้นทำลายการ์ดนี้หรือล็อกเก็ตมอนเตอร์ตัวอื่นที่เราควบคุมอยู่อ๋อก็คือเหมือนระเบิดตัวคู่แต่ว่าถ้าเรามีล็อกเก็ตตัวอื่นบนสนามก็คือระเบิดล็อกเก็ตเราทิ้งแล้วก็ระเบิดการ์ดที่เชิญพิเศษอีกฝั่งทิ้งด้วยแต่ถ้าตามลำดับจากเอฟเฟกต์เนี่ยมันคือระเบิดอีกฝั่งก่อนเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเกิดอีกฝั่งมีการสเปเชียลซัมมอนมอนเตอร์ควิกเอฟเฟกต์สามารถเนเกตการสเปเชียลซัมมอนนั้นได้ถ้าคุณทำทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ค่อยทำลายมอนเตอร์ล็อกเก็ตแล้วก็ค่อยทำลายการนี้หรือทำลายล็อกเก็ตมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ก็คืออาจจะมีท่าหลบเฉพาะของมันอาจจะคิดนะในหัวผมนะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงคือถ้าการนี้อยู่ในสุสานเราสามารถทาร์เก็ตบาเรลหรือล็อกเก็ตมอนเตอร์ในสุสานทำลายการ์ดที่เราควบคุมอยู่1ใบที่เราควบคุมอยู่หรืออยู่บนมือถ้าคุณทำแอดการ์ดที่เราเลือกเอาขึ้นมืออ๋อเข้าใจแล้วสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์การนี้ได้แค่เธอละครั้งโอเคตัวนี้มี2เอฟเฟกต์เนเกตการสเปเชียลซัมมอนและระเบิดตัวเองกับการ์ดใบนั้นหรือระเบิดตัวเองหรือระเบิดการ์ดใบนั้นกับมอนเตอร์ล็อกเก็ตตัวอื่นแล้วก็เอฟเฟกต์นึงคือเราสามารถทาร์เก็ตบะมอนเตอร์ติดชื่อบะบาเรลหรือว่าล็อกเก็ตจากสุสานเอาขึ้นมือแล้วก็ทำลายการที่เราควบคุมอยู่1ใบหรือทำลายหรือว่าทำลายจากบนมือก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณทำเอาการที่เราเลือกเอาขึ้นมือโอเคเข้าใจละโอเคมาไอเวฟตอนถึงเวฟพิธีกรรมมันเฮฟวี่อินเตอร์ล็อกก็คือไอตัวการนี้สามารถใช้เรียกตัวนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือการนี้สามารถใช้เรียกบอลโหลดไลออนดราก้อนได้โดยการสังเวยมอนเตอร์ที่อยู่บนมือหรือบนฟิวและหรือทำลายล็อกเก็ตมอนเตอร์ที่อยู่บนมือหรือหงายหน้าบนฟิวก็คือจะใช้สังเวยจะทำลายก็ได้ที่มีผลรวมเลเวล8หรือมากกว่าแล้วก็อัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ไม่ใช่แล้วก็มอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถถูกทำลายจากแบทเทิลหรือไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลกับมอนเตอร์ได้ไม่สามารถถูกทำลายจากมอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอ็กตาเด็กได้ก็คือถ้าเตียงมอเตอร์ที่ออกจากเอ็กตาเด็กเนี่ยไม่ตายแล้วก็ไม่รับผลจากการแอคทิเวตเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่มาจากเอ็กตาเด็กก็คือถ้าใช้ไอเฮฟวี่อินเตอร์ล็อกลงมาเนี่ยไอไลออดดาร์กอนเนี่ยจะไม่ถูกตีถ้าเตียงมอเตอร์ที่มาจากเอ็กตาเด็กไม่ตายไม่รับผลเอฟเฟกต์แอคทีฟใช่ป่ะนี่ไงแอคทิเวตไม่รับผลเอฟเฟกต์มอเตอร์ที่ออกมาจากเอ็กตาเด็กที่เป็นการแอคทิเวตได้ก็คือถ้าฝั่งมีแบบพวก
ไอพวกบาลอนเนสที่จะเนเกตอะไรพวกนี้หรือทำลายทิ้งไอตัวนี้จะไม่รับถ้าออกมาจากข้อออกมาจากผลของไอเวทพิธีกรรมนะโอเคไปต่อมาทานโซนิกเบิร์ดใช่ว่าอ่านถูกวะน่าจะถูกแหละเราสามารถใช้พิธีกรรมการนี้จากโซนิกแท็กเกอร์ทักเกอร์ก็คือใบนี้ข้างๆกันเลย1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถโชว์เวทพิธีกรรมจากบนมือแล้วก็แอดเวทมอนแล้วไม่ใช่แล้วก็แอดมอนเตอร์พิธีกรรมจากในเด็กขึ้นมือได้ที่มีชื่ออยู่ในการนั้นก็คือเหมือนสมมุติผมโชว์Heavy Interlock ใช่ป่ะเราก็แอดไลออดดากอนได้เพราะว่าเราดากอนมีชื่ออยู่ในเอฟเฟกต์การ์ดนี้พอโชว์เสร็จปุ๊บเอาแอดขึ้นมือแล้วไงต่อแล้วถ้าเกิดคุณทำสับการ์ดในเด็กแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นใน1ครั้งในเทิร์นฝั่งตรงข้ามควิกเอฟเฟกต์เราสามารถส่งเวทพิธีกรรมจากในเด็กลงสู่ศาลแล้วก็เอฟเฟกต์ของการนั้นจะติดเลยเหรอ This effect become death cardก็คือเหมือนใช้ตัวเองก็คือเป็นเอฟเฟกต์ก็คือเหมือนรัดก็คือเหมือนเอฟเฟกต์คล้ายๆเวอร์เตอร์นาคอนด้าที่มันส่งฟิวชั่นลงสู่สารแล้วก็สั่งใช้คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยก็คือเหมือนแบบไอ้ตัวนี้ก็คือส่งเวทพิธีกรรมลงสู่สารแล้วก็สั่งใช้แล้วก็ถ้าเกิดการนี้ไอ้ถ้าเขาเรียกว่าไงนะถ้าเกิดการนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอาเชฟพิธีกรรมเราสามารถทาร์เก็ตการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าของฝั่งตรงข้ามเนเกตเอฟเฟกต์จนจบเทิร์นได้เป็นเรื่องไงดีเป็นอานาคอนด้าเวอร์ชันพิธีกรรมผมขอตั้งชื่อมันอย่างนี้แล้วกันโอเคไอเวทพิธีกรรมวันนี้ก็ถ้าก็คือไว้เรียกไอตัวนี้ไอเนี่ยทานโซนิกเบิร์ดการ์ดนี้สามารถเรียกใช้เรียกทานโซนิกเบิร์ดได้ใช้ก็คืออาชีพพิธีกรรมแบนโดยการส่งเวทมอนเตอร์บนมือหรือบนฟิลที่มีเลเวลรวมกัน4หรือมากกว่าแล้วก็เลเวลมอนเตอร์ที่ใช้พิเศษจากเอฟเฟกต์นี้อะไรไม่น่ามีอะไรมั้งโอเคใบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรก็น่าจะใช้เรียกปกติโอเคมาถึงใบต่อไป Magical อะไรอ่านชื่อไม่ออกเอฟเฟกต์เลยกันSet Magic Set ตัวSet Cardนี้เหรอSet Cardนี้จากในใบอื่นจากในเด็กหรือสุสานถ้าSet จากในเด็กเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ได้ในเทอร์นี้ก็คือพอเอามาเซตจากถ้าเกิดว่าดึงมาเซตจากในเด็กก็คือสามารถสั่งใช้ได้เลยเมื่อเราแอคทิเวตการ์ดใบนี้หรอติดชื่ออ่านไม่ออกมันเป็นชื่อของการ์ดมาขอเรียกการ์ดนี้เลยกันถ้าเราแอคทิเวตการ์ดใบนี้เราสามารถแบนนิดการ์ดนี้ออกจากสุสานแล้วก็ดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามรับจะกลายเป็น2เท่าเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์การ์ดนี้ได้แค่เทอร์ละครั้งงงแต่นึกสภาพเหมือนแบบว่าถ้าเซตจากในเด็กก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการสั่งใช้การ์ดใบนี้มาแล้วปุ๊บในเทิร์นนี้ในเทิร์นนี้อีกฝั่งดาเมจที่ฝั่งโดนจะกลายเป็น2เท่าเราสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์การ์ดนี้ได้แค่เทิร์นละครั้งงงๆเว้ยโอเคไม่เป็นไรใบต่อไปเป็นเวทเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดกับดักของพวกดราก้อนลิงนะเนี่ยอะไรDetonation Code ถ้าเราควบคุม Topologist Link Monster เราสามารถ Target Monster เผ่า Monster ทัดมืดที่ไม่ใช่ Link ที่ไม่ใช่ Monster เผ่าเครื่องจักร Cyberd หรือมังกรทัดมืดที่ทัดมืดในสุสานชิ้นพิเศษลงมาได้ในแล้วดันเชิญลงมาได้แล้วก็ในช่วง Standby Phase เทิร์นต่อไปหลังจากที่เทิร์นต่อไปการนี้จะถูกแบนนิดอะไรเขาเรียกว่าไงนะในช่วงสแตนด์บายเฟสต่อไปที่การในเทิร์นที่การนี้จะถูกแบนนิดจากในโซนเวทกับดักเราสามารถเซตการ์ดนี้ได้คืออะไรวะงงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแปลมันทีเดียวโอเคมาถึงต่อไปก่อน Majestic High Vision น่าจะเป็นน้อยเรียกอันนี้แน่เลยน่าจะเป็นแบบเดียวกัน Majesticไอ้นี่มันมาเตอร์แฟนนี่หว่าไฮพิซันไอ้นี่ก็ไฮพิซันใช่ป่าววะน่าจะใช่น่าจะมาจากเครือเดียวกันเราสามารถใช้พิเศษการนี้จากบนมือได้หรือสุสานโดยการแบนดิตเดอะแองเจิลมอนเตอร์จากบนมือหรือบนฟิลหรือสุสานก็ได้จากไหนก็ได้
เบนนิททิ้งแล้วก็ชิ้นพิเศษมาเราสามารถชิ้นพิเศษของเราสามารถชิ้นพิเศษการนี้ได้แค่เธอละครั้งสามารถชิ้นพิเศษการนี้จากวิธีนี้ได้แค่เธอละครั้งแล้วก็ดาเมจทั้งหมดที่เกิดจากการแบทเทิลที่เรารับมาที่เกิดขึ้นจากข่าวแพรี่ที่เรารับมาจะย้ายไปหาฝั่งตรงข้ามเหรอน่าจะใช่นะถ้าแปลไม่ผิดแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถแบนนิท1แฟรี่มอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่หรือบนมือเอ้ยสามารถแบนนิทมอนเตอร์แฟรี่จากบนมือหรือสุสานแล้วก็ทาร์เก็ตการ์ด1ใบในสุสานฝั่งใครก็ได้แบนนิททิ้งเราสามารถสั่งใช้เฟสการ์ดนี้ได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นโอ้ย้ายความเสียหายเว้ยโอเคใบต่อไปเดอะแองเจิลนี่ไงน่าจะใช่นะไอ้นี่ไม่มีเดอะแองเจิลนี่เดอะแองเจิลออฟไลท์เนปอะไรเนปจูนเหรออ่านไม่ถูกภาษาอังกฤษก็หนึ่งอีกแล้วเราสามารถทิ้งการนี้ใช้พิเศษมอนเตอร์เดอะแองเจิลมอนเตอร์จากบนมือหรือสุสานได้ที่ไม่ใช่ตัวมันเองแต่ว่าจะไม่สามารถใช้สังเวยได้จนจบเทิร์นจนกว่าจะจบเทิร์นฝั่งตรงข้ามถ้าอะไรอะ The Security of in the Sky คืออะไรวะไอ้นี่เหรอหรือไปไหนวะก็ไปไหนวะเหมือนชื่อคุณ The Security in of in the Sky ไปไหนวะโอเคช่างมันถ้าไอการ์ดที่ชื่อไอ Security in the Sky เนี่ยอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานเราสามารถใช้พิเศษ High Vision Monster เอ้ยการอัญเชิญเราสามารถใช้พิเศษ1 High Vision Monsterการชิ้นพิเศษของไอ้1ไฮพิซอนมอนเตอร์นั้นจะไม่ถูกยกเลิกหรอไม่ค่อยแน่ใจฮะถ้าการ์ดนี้แบนถูกแบนนิดเหรอเราสามารถแอด Security of the Sky จากในเด็กขึ้นมือได้เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟคได้แค่เท่านั้นไอ้ Security of the Sky มันคืออะไรวะอยู่ไหนวะไอ้นี่ Security เฉยๆ Foreign Security ไอ้นี่ไม่ใช่มันคือใบไหนวะโอเคมันเป็นเวทกับดักอ่ะแน่ๆต่อมาใบต่อไป The Colossus in the Sky Colosseum Colossus in the Sky จ่ายไลท์ 1,000 แล้วก็หลังจากนั้นทาร์เก็ตมอนเตอร์แฟรี่ที่อยู่ในสุสานของเราเอากลับขึ้นมือหลังจากนั้นถ้าเนี่ย The Security in the Sky อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานเราสามารถแอดการ์ดที่เราถูกแบนนิชแล้วเราสามารถแอด1การ์ดที่หัวนิด Security in the Sky หรือ1การ์ดอะไรอ่ะหรือการ์ดอีก1ใบขึ้นมือได้ไอ้ Security of the Sky นี่มันคืออะไรวะไอ้นี่ Security Knight ไม่ใช่งงมากเนี่ยไอ้นี่ปะเนี่ยไม่ใช่นี่มันต้องเป็น Security in the Sky หรือมันก็นับวะหรือมันก็นับใบนี้เหรอไม่ดิมันบอกว่ามันต้องอยู่บนฟิลฉะนั้นมันต้องเป็นเวทต่อเนื่องเวทบนฟิลหรือสักอย่างหนึ่งโอเคช่างมันอันนี้ The Secret Water ไม่ใช่Secret เหรอ Secret Monster Water in the Sky 3 Activate 1 The Security in the Sky จากในเด็กหรือ Add Monster ก็คือพอสั่งใช้เอา Security of in the Sky จากในเด็กหรือ Monsterขึ้นมืออันนี้เอฟเฟคไอ้พวกนี้งงเว้ยแล้วก็หลังจากนั้นถ้า The Security in the Sky อยู่บนฟิลเนี่ยมันบอกว่าอยู่บนฟิลก็แปลว่าต้องเป็นเวทต่อเนื่องหรือเป็นเวทฉับพลันไม่ใช่เวทฉับพลันเวทบนฟิลสักอย่างหนึ่งอยู่บนฟิลถ้าไอเนี่ยไอ้ Security in the Sky อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานเราสามารถจ่าย500ต่ออะไรวะจ่าย500ต่อ High Vision แล้วก็ The Angel Monster ที่เราก็คุมอยู่ถ้า Monster อะไรอะคืออะไรวะงง Would be this ถ้าเกิดไอ้ Security in the Sky ถูกทำลายจากแบทเทิลหรือถูกแบนนิชจากสุสานเอ้ยถูกทำลายจากแบทเทิลเราสามารถแบนนิชการนี้จากสุสานเพื่อป้องกันได้ไอ้ Security in the Sky นี่คืออะไร Security in the Sky ไม่มีในนี้ด้วยโอเคไปต่อไปกับดักต่อเนื่อง Foreign Security เมื่อการนี้ Activate Setthe security in the sky เหรอหรือเวทกับดักได้แล้วก็การ์ดนี้จะมีชื่อเป็น the security in the sky ก็คือใบนี้เหร
ใบนี้แทนชื่อ The Security in the Sky ได้เมื่ออยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานก็คือตัวนี้ติดชื่อ Security in the Sky เราสามารถ Bandit Fairy Monster จากสุสานแล้วก็ Target Effect Monster ของฝั่งตรงข้ามในเกตจนจบเทิร์นจนกว่าการนี้จะออกจากฟิลเราสามารถสั่งใช้เฟสของการนี้ได้แค่เธอละครั้งงงโอเคไปต่อไปก่อนเดี๋ยวก็ไปพูดทีเดียวตอนไลฟ์สดว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับ IDX Security in the Sky สักอย่าง The X อะไรอ่ะ Exceler อะไร Underworld Pito Puto อะไรอย่างเนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถ Bandit Monster จากสุสานของเราแล้วก็ Target Effect Monster บนฟิลเฮ้ย Target Effect Monster Monster Effect Monster 1ไปบนฟิลเปลี่ยนเป็นความตั้งรับแล้วก็ Quick Effect The Security in the Sky ที่อยู่บนฟิลหรือในสุสานเราสามารถ Banish Guard นี้ออกจากสุสาน Add Security in the Sky จากในเด็กสุสานขึ้นมือคืออะไรวะ Security in the Sky เลยเราสามารถสั่งใช้เฟสของการได้แค่เธอละครั้งมันคืออะไรวะโอเคมาถึงใบต่อไปเป็น Motor Link Protector of the Angel Moon ถ้าการนี้ Link Summon เราสามารถส่ง Security of the Sky in the Sky จากหรือการ์ด1ใบจากในเด็กลงสุสานหรือถ้า Security in the Sky อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานเราสามารถแอด The Angel Mystery Earth จากในเด็กหรือสุสานขึ้นมือเราสามารถสั่ง World Fairy Monster 1ตัวเฮ้ย Fairy Monster แล้วก็ทาร์เก็ตการ์ด1ใบของฝั่งตรงข้ามทำลายทิ้งเราสามารถใส่เฟสได้แค่เท่านั้นเธอละครับคือตั้งแต่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงนี้นะทั้งหมดตรงนี้นะไอ้ Security in the Sky นั้นน่าจะเป็นเอฟเฟคที่ผมงงที่สุดงงจัดไอ้พวกนี้เหรอไอ้พวกนี้มีอยู่ในแพ็คด้วยมั้ยเนี่ยอยู่ปะเพิ่งเลื่อนลงมาเจอเหมือนกันต้องมีไอ้ Security in the Sky สักอย่างมี Exositor อีกใบนึงSecurity in the Sky มันคือใบไหนวะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคก็ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับผมของ Exositor แล้วก็บล็อกตรงนี้นะสำหรับผมนะผมมองว่าตอนเนี้ยถ้าพูดในส่วนนี้ก่อนมันมีหลายส่วนนะพูดในส่วนของ Exositor นะในจากมุมของผมนะจากมุมของผมคนเดียวนะผมมองว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าคนที่จริงจังกับการไต่แรงหรือกำลังหาเด็กไต่แรงถ้าจะมาหาขันมาหาเอ็กโซซิเตอร์ผมมองว่ายังแต่ถ้าจะเปิดเพื่อเตรียมรอไว้ก่อนอันนี้ผมคิดว่ามันสามารถทำได้แต่ถ้าถามผมว่าถ้าจะเสียเพชรมาเปิดเอ็กโซซิเตอร์เนี่ยผมคิดว่ายังเว้ยเก็บไว้รอของเสริมมาครบๆแล้วก็เด็กมันประกอบร่างสมบูรณ์ก่อนดีกว่าผมคิดว่าอาจจะโหดกว่านี้โอเคนี่คือมุมของผมคนเดียวนะครับโอเคต่อมาส่วนของดราก้อนลิงมีของเสริมมาประมาณมีไว้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบไอ้ใบ2ใบนี้ผมขอไม่นับแล้วกันนับเป็น7ละกัน1กับดัก2ใบ3 4 5 6 7 7ใบสำหรับผมบาราโหลดดราก้อนลิงค์เหรอสำหรับผมจากที่ไม่เคยเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเจอมาแล้วก็พอเห็นของเสริมตรงนี้มาผมคิดว่าน่าจะยังเล่นดิสลิสเดิมอยู่อาจจะคราฟแค่ไอ้เนี้ยไปใส่อาจจะมีสิทธิ์คราฟแค่ใบเนี้ยไปใส่ใบนี้ก็อาจจะมีไอ้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะไม่ได้เอาแบบไอ้เนี้ยไปเนี่ย IUR ลิงก์ตัวเนี้ยไปหรือว่าพวกพิธีกรรมเนี้ยน่าจะไม่ได้เอาไปอาจจะไปแค่2ตัวนี้แต่สำหรับผมถ้ามันมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่ระดับ SR หรือ R ซึ่งเราสามารถคราฟได้อยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ต้องเสียเพชรมาเปิดโอเคต่อมาไฮเปอร์ซันอะไรเนี่ยไอ security in the sky ที่อย่างนึงเนี่ยผมคิดว่าคือผมขอไม่ให้ข้อมูลตรงนี้แล้วกันเพราะผมคิดว่าผมยังข้อมูลยังไม่แน่นพอไอตรงนี้อาจจะยังก็จะไม่ขอให้ข้อมูลเพราะว่าเดี๋ยวมันสับสนแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เราก็ยอมรับว่าเราไม่รู้อาจจะได้มีใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็ขอไม่พูดนะครับผมไอพวก angel ทั้งหลายเนี่ยโดยรวมผมมองว่าสำหรับผมนะถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าแพ็คนี้เข้ามาผมจะดองเพ็คต่อผมจะไม่เปิดเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรต้องเอาจากเด็กเนี้ยดราก้อนลิงค์ผมก็ยังไม่จัดไม่ได้มีโครงถ้าใครเล่นดราก้อนลิงค์แล้วก็อาจจะเอาไอ้2ตัวนี้ไปได้แต่อาจจะคราฟอาจจะไม่ต้องเปิดสำหรับผม Exositor อาจจะรอไม่ใช่อาจจะรอก่อนผมจะรอก่อนรอจังหวะของเสริมมันจะมาแล้วก็ประกอบร่างให้ครบ
ถึงจะเล่นส่วนไอ Security in the Sky เด็กของมันเนี่ยผมขอข้ามเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลนะครับโอเคใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกอาทิตย์หน้าเปลี่ยนเป็นลงวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับโอเควันนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ